วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1ซามูเอลบทที่20ข้อที่30ถึง31บันทึกว่าแล้วความเกรี้ยวของซาอูลก็พุ่งขึ้นต่อโยนาธานตรัสว่าเจ้าลูกของหญิงกบฏและวิปลาสข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเลือกบุตรเจสซีมาเป็นความอับอายแก่เจ้าและแก่แม่ผู้ให้กำเนิดเจ้าตราบใดที่บุตรเจสซีมีชีวิตอยู่ในโลกตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตั้งมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจงใช้คนไปจับเขามาให้ข้าเพราะเขาจะต้องตายแน่ข้อคิดจากพระวจนะอย่าเป็นพ่อแบบนี้ 1. พ่อที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์โกรธ 2. พ่อที่ใช้ถ้อยคำบูลลี่ลูกของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นกำเนิดลักษณะนิสัยรูปลักษณ์หรือสติปัญญาของลูก 3. พ่อที่ถ่ายทอดทัศนคติและแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแก่ลูกของตนเช่นเอาเรื่องเงินเรื่องเกียรติมาก่อนความถูกต้องชอบธรรมสอนให้ลูกทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นเป็นต้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ